ไม่อยากป่วยติดเตียงไม่อยากป่วยติดเตียงเราจะดูแลร่างกายของเราอย่างไรแปรสมุนไพรลดไขมันความดันเบาหวานที่พี่ปราจะแนะนำวันนี้มาหาทานกันเลยเป็นสมุนไพรธรรมชาติหลังจากฟังคลิปนี้จบคุณจะได้รับคำตอบเหล่านั้นแต่อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามช่อง YouTube Healthy Fish Page Healthy Fish by พี่ปราเพจคุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์ช่อง YouTube คุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆพี่ปราลงให้ทุกวันแล้วเรามาฟังว่าอุ๊กอูสมุนไพรไทยที่หาง่ายใกล้ตัวแล้วช่วยให้เราไม่ต้องป่วยเพื่อที่จะโอกาสที่จะป่วยติดเตียงมีเยอะทำอย่างไรบ้างและมีสมุนไพรอะไรบ้าง 1. กระเทียมกระเทียมช่วยอย่างไรกระเทียมไม่ว่าบ้านไหนก็ต้องมีกระเทียมติดห้องครัวกันอยู่แล้วซึ่งการทานกระเทียมสดสามารถเป็นอาหารลดความดันได้เพราะกระเทียมมีสารอะลิซินและก็มีคุณสมบัติลดไขมันในหลอดเลือดเพิ่มการไหลเวียนของเลือดได้ดีขึ้นแนะนำให้กินหัวกระเทียมแบบสดจะดีกว่าเพราะเรียกว่าสรรพคุณของเขาจะดีกว่ามากๆ 2. ขิงขิงขิงเอาขิงมีประโยชน์มากมายเรามาดูกันเลย 2. ขิงสมุนไพรลดความดันที่มีฤทธิ์ร้อนจะช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดได้เป็นอย่างดีวิธีการกินก็คือให้ฝานขิงบางๆมาต้มกินกับน้ำเปล่าวันละ1แก้วก็จะช่วยให้อาการความดันสูงบรรเทาลงได้แต่ไม่ควรทานมากเกินไปเพราะอาจจะทำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารได้ 3. ตะไคร้แล้วตะไคร้ช่วยเราได้อย่างไรบ้างมาฟังกันเลยสมุนไพรแก้ความดันตัวถัดมาที่คุ้นๆกันมากก็คือตะไคร้เรามักจะใช้ตะไคร้เป็นเครื่องปรุงในการทำต้มยำแต่ตะไคร้ก็มีประโยชน์มากกว่าคือช่วยลดความดันได้เนื่องจากเมล็ดขับลมและขับปัสสาวะนอกจากนำตะไคร้มารับประทานเป็นอาหารลดความดันแล้วกลิ่นน้ำมันหอมระเหยจากตะไคร้ก็ยังช่วยทำให้เราผ่อนคลายบรรเทาอาการปวดหัวได้เป็นอย่างดีเรียกว่ายอดเยี่ยมจริงๆเลย 4. ขึ้นช่ายอยากจะบอกเลยว่าขึ้นช่ายเป็นสมุนไพรแก้ความดันที่ชาวเอเชียใช้กันมาอย่างยาวนานขึ้นช่ายเป็นผักที่มีโพแทสเซียมสูงจึงช่วยขับปัสสาวะทำให้หลอดเลือดขยายตัวได้เป็นอย่างดีช่วยลดคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ได้อีกด้วยสามารถทานเป็นแบบสดก็ได้ 5. กระเจี๊ยบแดงโอ้โหเราจะเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้อย่างหนึ่งอย่าลืมกระเจี๊ยบที่เรามาทำเป็นน้ำกระเจี๊ยบหรือแม้กระทั่งกระเจี๊ยบสดๆที่เรากินกับน้ำพริกเรารู้ไหมว่ามันมีประโยชน์มากมายแน่นอนร่างกายของคนเราเมื่อเรารับประทานอาหารเหล่านี้ย่อมสร้างสิ่งดีๆให้กับเราเราฟังกันเลยว่ากระเจี๊ยบมีประโยชน์อย่างไรกระเจี๊ยบเรามักนิยมนำกระเจี๊ยบแดงมาต้มกินเป็นน้ำกระเจี๊ยบที่ใครๆหลายคนก็ชอบแต่รู้หรือไม่ว่ากระเจี๊ยบแดงนั้นช่วยทำให้หลอดเลือดแข็งแรงเพราะมีสารแอนทาไซยานินจึงเหมาะสำหรับคนที่เผชิญปัญหาภาวะความดันโลหิตสูง 6. ใบบบกใบบบกสามารถกินเป็นอาหารลดความดันได้เช่นเดียวกันเนื่องจากใบบบกจะมีสารหลายตัวที่นอกจากจะช่วยแก้ช้ำในแก้อักเสบและสมานแผลแล้วยังทำให้การไหลเวียนของเลือดของเราดีขึ้นอีกเรียกว่าสุดยอดมากๆเลยใบบบกมันถึงได้มีประโยชน์มากมายถึงตอนนี้ถ้าเราพูดถึงใบบบกหลายคนคงชอบทานน้ำใบบบกแต่บางคนก็โอ้ยพี่ปรามันมีกลิ่นที่เรียกว่าเหม็นเขียวแต่จริงๆไม่ได้เหม็นเขียวนะคะเป็นกลิ่นของน้ำของตัวเองแต่ที่สำคัญที่พี่ปาจะเน้นคือเราอย่าใส่น้ำตาลหรือน้ำหวานมากเกินไปเพราะเมื่อเราใส่หวานมากเกินมันจะเป็นรสที่เข้มข้นมากเราต้องระวังเหล่านี้และที่สำคัญใบบบกมันมีประโยชน์มากมายเรามาฟังกันต่อเลยข้อที่7มะรุมมะรุมช่วยลดระดับไขมันในเลือดลดความดันโลหิตหรือจะแก้ท้องผูกบำรุงสายตาก็ได้ทั้งนั้นซึ่งมะรุมเป็นพืชที่สามารถกินได้เกือบทุกส่วนเช่นฝักอ่อนช่อใบทั้งยังมาประกอบอาหารเป็นอาหารลดความดันได้อีกด้วย 8. อบเชยอบเชยและอบเชยอบเชยจากงานวิจัยของญี่ปุ่นพบว่าอบเชยสามารถช่วยลดความดันโลหิตได้และพี่ปราอยากจะบอกเลยว่ากลิ่นที่หอมหวานละมุนของอบเชยทำให้กินได้ง่ายนอกจากช่วยลดความดันโลหิตแล้วยังช่วยลดน้ำตาลในเลือดได้อีกด้วยถือว่าเป็นสมุนไพรลดความดันเบาหวานได้2ต่อเลยทีเดียวคราวนี้เรามาดูสรรพคุณของอบเชยมีอะไรบ้างพี่ปลาอยากจะบอกเลยว่าอบเชยมีสรรพคุณทางยาใกล้เคียงกับอบเชยไทยที่เราเรียกว่าอบเชยเทศตามตำราสรรพคุณยาโบราณกล่าวว่าอบเชยจะมีกลิ่นหอมรสสุขุมคือรสกลางๆมีสรรพคุณที่เรียกว่าบำรุงร่างกายแก้การอ่อนเพลีย
แก้ใจวิวใจสั่นบำรุงกำลังบำรุงร่างกายคนโบราณจึงนิยมนำอบเชยเป็นส่วนประกอบของเรียกว่ายาหอมทำให้ร่างกายของเราสดชื่นโดยจะนำสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบของยาหอมไปตากแห้งแล้วบดเป็นผงเมื่อมีอาการวิงเวียนหูหรือไข้อ่อนเพลียก็จะนำผงไปละลายในน้ำต้มสุกแล้วค่อยๆจิบจนหมดแก้วแต่ปัจจุบันมีการประยุกต์ใช้ด้วยน้ำผงยาหอมไปผสมกับพิมเสและการบูนห่อในผืนผ้าขนาดเล็กแล้วใส่ห่อผ้าเข้าไปเรียกว่าในกรักยาดมใช้ดมเวลารู้สึกจะเป็นลมหรือวิงเวียนนอกจากนี้พี่ปลาอยากจะบอกว่าอบเชยเทศใบของเขาใช้กันมาแต่โบราณทั้งเป็นยาบำรุงกำลังและบำรุงร่างกายแก้จุดแน่นและท้องเสียนิยมรับประทานในรูปแบบต้มกับน้ำเดือดในประเทศอินเดียและศรีลังกามีการใช้อบเชยเทศเป็นยาพื้นบ้านรักษาโรคเบาหวานและแก้ไขสันนิบาตมีวิธีรับประทานหลายรูปแบบทั้งแบบที่นำผงเชยไปปั้นกับน้ำผึ้งเป็นเม็ดลูกโกนหรือนำเชยมาต้มดื่มหรือเราจะใช้เป็นยานัดแก้การปวดศีรษะแก้การคัดจมูกทำให้หายใจสะดวกรากและใบมีกลิ่นหอมใช้ทำน้ำต้มช่วยบรรเทาอาการไข้ที่เกิดขึ้นหลังจากคลอดบุตรแก้โรคหนองในหรือเป็นส่วนประกอบของยาขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อขับถ่ายลมปัจจุบันนำมาผลิตในรูปแบบยาน้ำเช่นยาธาตุอบเชยเป็นต้นโอ้โหมีประโยชน์จริงๆนะคะนอกจากนี้อบเชยในเรื่องของการปรุงอาหารอบเชยทำอย่างไรมีคำตอบในเรื่องของการปรุงอาหารอบเชยไทยนิยมนำมาเป็นส่วนประกอบของยามากกว่าอาหารส่วนอบเชยที่ใช้ในการประกอบอาหารคืออบเชยเทศอบเชยลังกาโดยนำผงอบเชยเทศทำเป็นเครื่องแกงเช่นแกงกะหรี่แกงมัสมั่นหรือใช้ผสมเป็นไส้ของขนมกะหรี่ปั๊บหรือใช้ร่วมกับป้อยกักในการดับคาวในอาหารประเภทต้มเช่นพะโล้และเนื้อตุ๋นต่างๆส่วนในต่างประเทศมักใช้ผงอบเชยเทศที่บดละเอียดโรยหน้ากาแฟหรือขนมหวานคราวนี้เรามาดูในเรื่องอบเชยของกับเบาหวานโอ้โหอบเชยกับเบาหวานเป็นอย่างไรมีคำตอบในนี้เรียบร้อยแล้วอบเชยเนื่องจากในประเทศอินเดียมีการใช้อบเชยเทศเป็นยาพื้นบ้านในการรักษาเบาหวานกันอย่างกว้างขวางจึงมีคนสนใจและนักวิจัยได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของอบเชยกับผู้ป่วยโรคเบาหวานพบว่าหลังจากรับประทานสารสกัดน้ำจากอบเชยติดต่อกันนาน4เดือนผู้ป่วยมีค่าระดับน้ำตาลในเลือดลดลงโดยไม่พบอาการข้างเคียงหรืออาการไม่พึงประสงค์อย่างที่พี่ปราบอกเลยว่าสมุนไพรที่แนะนำมา8ชนิดนี้มีประโยชน์ช่วยลดความดันเบาหวานไขมันแล้วก็ทำให้เราเนี่ยไม่ต้องเจ็บป่วยถ้าเราดูแลตัวเองดีๆและก็รับประทานสมุนไพรเหล่านี้แต่เหรียญมี2ด้านพี่ป่าเตือนหรืออย่ารับประทานอะไรมากจนเกินไปเราต้องรับประทานทุกอย่างให้พอดีมีการเว้นช่วงเว้นระยะบ้างและสำหรับใครที่มีโรคประจำตัวควรจะปรึกษาแพทย์ผู้ที่รักษาเพื่อที่จะได้ดูว่าสิ่งที่เราทานนั้นเหมาะสมหรือรับประทานได้เพียงใดกดถูกใจกดติดตามช่อง YouTube Healthy Fish เพจ Healthy Fish by พี่ปราเพจคุณครูพี่ปรายยูทูบเบอร์ช่อง YouTube คุณครูพี่ปรายยูทูบเบอร์เพื่อที่จะได้ไม่พลาดสิ่งดีๆที่พี่ปรานำมาให้ทุกวันและอย่าลืมเติมโตเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปราเชื่อพี่ปรานะคะ